อนนี้ทุกพรรคการเมืองกำลังคิดนโยบายเพื่อช่วยเหลือคนจนกันอย่างคึกคักเพราะนี่คือฤดูกาลเลือกตั้งแต่วิถีชีวิตปกติรายวันของคนจนแน่นอนครับหลายคนมีความฝันมีความหวังเดือนหนึ่งอย่างน้อยมีความหวัง2 ครั้งก็คือซื้อวันที่1กับวันที่16มีบางเดือนที่ต้องเลื่อนไป17ตรงวันครูก็เพิ่งเลื่อนเนี่ยเดือนแล้วก็ปีใหม่ก็เลื่อนเร็วเป็น30ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สลากกินแบ่งไม่ได้อยู่แค่แบบสลากกินแบ่งเดิมๆที่เรารู้จักได้ถูกยกระดับเป็นสลากออนไลน์และกำลังคึกคักอย่างต่อเนื่องและผลของออนไลน์ที่มีการหากินกับคนจนนี่แหละครับเลยไปเกี่ยวพันกับขบวนการและเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองนอกจากการเมืองแล้วไปไม่ได้เลยเกี่ยวพันหรือไม่ต้องคำหรือไม่เรื่องการฟอกเงินเป็นคำถามใหญ่ๆที่ตอนนี้ฝ่ายของกระบวนการยุติธรรมต่างๆกำลังหาคำตอบแล้วพ่อหนุ่มคนนี้กำลังฮอตและเป็นคนดังพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์สร้างความฮือฮาให้กับทุกคนและตลาดการเมืองครับเมื่อประกาศว่าจะตั้งพรรคอะไรเป็นพรรคการเมืองชื่อพรรคว่าเปลี่ยนครับโอ้เป็นตั้งพรรคการเมืองเปลี่ยนเพื่อทำอะไรไปดูแลคนขายหวย200,000 คนและเอาพรรคนี้มาปกป้องตัวเองในทางคดีความก็น็อตยอมรับอย่างนั้นยอมรับครับถ้าช่วยได้ก็ต้องใช้พรรคนี่แหละทำไมอ่ะครับน็อตถึงต้องสร้างพรรคและเอาพรรคเข้ามาดูแลเรื่องหวยออนไลน์ครับแปลว่าพรรคจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองเหรอนี่พ่อน็อตยอมรับนะคุณเองนะคือถ้าคิดเรื่องพรรคการเมืองจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองเรื่องธุรกิจเนี่ยคิดผิดเพราะพรรคการเมืองต้องทำหน้าที่ในการทำทุกอย่างเพื่อประชาชนไม่ใช่ต่อรองเรื่องไหนพี่น็อตบอกว่าพรรคการเมืองเป็นผลพลอยได้เป้าหมายคือช่วยคนจนแต่ถ้าการเมืองช่วยปกป้องธุรกิจก็เป็นผลพลอยได้แต่ตอนนี้เพราะต้องบอกว่าคุณน็อตเนี่ยเจอหลายหน่วยงานที่สอบอยู่เกี่ยวข้องตรงนี้สอบไปล่าสุดวันที่ 195 หน่วยงานวันที่ 19 DSI บอกว่าเจอคนอีก7 คนเข้าไปเกี่ยวพันกับเงินที่สายเข้ามาในน็อตกองสลากและเขาจะต้องดูเส้นทางเงินที่เกี่ยวพันนั้นว่ามาโดยถูกไหมมาโดยเรื่องของบ่อนออนไลน์ไหมมาด้วยเรื่องขายยาเสพติดไหมมาในฐานความผิด DSI อังอื่นไหมDSIจึงตั้งเป็นคดีพิเศษที่ 6/2566 เพราะพบว่ามีเงินไหลเข้าในกลุ่มนี้ทั้งทางหนึ่งทางตรงทางอ้อมทางนอมินี 1,000 กับ 90 กว่าล้านบาทครับก็กลมๆ 1,100 ล้านมันมี2ส่วนที่พบตรงนี้ครับและเงินเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไปพัวพันกับเว็บไซต์การพนันและพัวพันกับเรื่องของบ่อนออนไลน์ครับโอ้โหมีใครบ้างเครือข่ายมีผู้กองมอคือใครพี่โอผู้กองมอเนี่ยอัพขึ้นมาจากเดิมจ่ามอเขาเป็นผู้กองเดิมเป็นจ่าตอนนี้เป็นผู้กองแล้วแต่งตั้งกันเองไม่ใช่ตำรวจแต่งตั้งนะผู้กองมอนี่ไม่ใช่ผู้กองมานัดนะไม่ใช่คือเอางั้นเลยพี่วีผมเล่าอย่างนี้บางคนเป็นนายดาบแต่ว่าพออยู่นานอยู่ในธุรกิจนี้เขาเรียกผู้กองที่เป็นนายดาบเรียกสารวัตรมาจากจ่านี่จากจ่านั่นแหละจ่ามอเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้าใหญ่ตอนนี้มอบให้ลูกและหลานครับลูกชื่อรอครับอ๋อมีเสียรอหลานชื่อเฟ้ยนี่เลยโอนเงินแคชเชียร์เช็คจ่ายเข้ามาที่น็อตกองสลากทางบัญชีส่วนตัวเป็นแคชเชียร์เช็คคราวนี้พอแคชเชียร์เช็คก็เคลียร์ยากเลยครับถ้าไม่ถึงเคลียร์ตอนนี้เขาตั้งปมกันดูแปลงเงินดำให้เป็นเงินขาวอันนี้คือ DSI ไปเจอ DSI ไปเจอเลยนี่และกลายผู้กองมอสารวัตรสัวนี่ของบอลสัวนี่ดูให้ดีนะตอนนี้คือกลุ่มจ่ามอสารวัตรสัวและก็บ่อนลอยฟ้าและทายาทรวมถึงเสียต่อสารวัตรสัวนี่เคยได้ยินพัวพันกับฝั่งที่ชนตะวันออกอะไรเยอะนี่ถูกเป็นบ่อนรายใหญ่ที่สุดแล้วไปเกี่ยวพันทั้งหมดตอนนี้คือเรื่องของกองสลากนี่แหละผมถามนิดนึงเสียต่อตอนนี้มอบหมายให้ลูกสาวกับลูกชายเดิมทีเคยเข้าไปเกี่ยวพันกับหวยออนไลน์นี่แหละยังทำอยู่ไหมยังทำอยู่แล้วมีเจ้าแม่บัญชีม้ามาเกี่ยวด้วยเหรอใช่มันลี่คือใครเวลามีบ่อนมันต้องมีม้าบ่อนออนไลน์มันต้องมีม้าไปรับดูแลในแต่ละช่วงแปลว่าเป็นลูกข่ายถูกรับไปดูลูกข่ายว่าลูกข่ายนี้ใครกลุ่มนี้แล้วส่งต่อเขาเรียกเครือข่ายมันลี่เนี่ยเขาเรียกคอกม้าว่าคอก Holiday เป็นชื่อคอกเหรอใช่โอ้โหนี่มันไปต้านคอกอยู่ที่โรงแรม Holiday ค่าย Holiday เครือข่ายใหญ่อยู่ที่แคนเบเดียทุกอย่างไหลเข้ามาพัวพันกับเรื่องของกองสลากหมดเลยโอ้โหคนจัดการทั้งหมดจะมีอยู่2คนครับหนึ่งเริ่มต้นที่สารวัตรสัวสารวัตรสัวคือเจ้าของบ่อนรายใหญ่เครือข่ายเยอะที่สุดโดยอาศัยม้าจากมอลลี่มาเป็นพี่โอรู้ทำไมตำรวจก็ไม่ค่อยรู้ก็รู้ผมว่าตำรวจรู้นะตำรวจเขานิ่งเฉยเหรอเข้าไปไม่ถึงสัวคือตัวจริงเสียงจริงเป็นภูเขาใหญ่ที่สุดในกระบวนการจัดการและเงินของสัวเนี่ยเข้าไปไหลไปที่กองสลากต้องบอกว่าอย่างนี้นะที่พี่โออธิบายและ DSI และก็หน่วยงานทั้ง5เนี่ยนะครับเขาจับจ้องเนี่ยเพราะเขากำลังดูอยู่ว่าไอ้เนี่ยเงินสีเทาเงินสีเทาที่มาจากทั้งบ่อนออนไลน์ทั้งเรื่องอื่นเนี่ยมันถูกนำมาฟอกผ่านหวยหรือเปล่าคุมทรัพย์หวยออนไลน์ตอนนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะหากได้เงินทุนสีเทาขึ้นมาเนี่ยมันเข้าง่ายผมเล่าง่ายนี้พี่โอพี่วีฟังนะในอดีตเนี่ยเวลาใครถูกสลากลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ไปขึ้นนะที่เนี่ยเพราะว่าขึ้นแล้วมันต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.5 ถูกไหมว่าล้านละ 5,000 ล้านละ 5,000 แต่มันจะมีนักการเมืองหรือเจ้าของบ่อนเนี่ยเขาจะบอกว่านี่มากับซื้อที่มารับเงินที่ชั้นเงินสดเลยไม่ต้องเสีย 5,000 นั้นไม่ต้องจ่ายเป๋อเนี่ยผมให้เพิ่มอีกแล้วก็เอาสลากนั้นมาขึ้นเงินจากเงินสีเทาก็เป็นเงินสีขาวถูกต้องนี่คือกระบวนการฟอกแบบเดิมที่เป็นกระดาษอยู่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีหลายไอแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีคนซื้อถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้เยอะแยะหลายใบเพื่อที่จะบอกว่ารับเงินเลยเขาบอกว่าบางไอ้นี่ก็ไปขึ้นเงินเปียวประวิช้างพูดนี้บางแพลตฟอร์มตัวนี้ก็บอกว่าถ้าซื้อกับเขาเนี่ยถูกทุกงวดอันนี้ไงถูกทุกนะมันเป็นไปได้เลยพอรู้ว่าใครถูกเนี่ยไปซื้อมาใช่ไหมแล้วมาโปรโมทอยู่ในตัวเองมันนั่นโอ้โหประธานกองสลากจึงเริ่มจัดการใหม่ตอนนี้จัดการเคลียร์เป็นประธานกองสลากแล้วว่าลนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งก็จะดำเนินการใช้กฎหมาย2ตัวเลยคือกฎหมายกองสลากและกฎหมายสรรพากรอยู่ตรงนั้นเลยก็ถูกนี่ไงถูกอินวันเลยแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทั้งประธานกองสลากผอกองสลากต้องออกมาแถลงแนวทางเรื่องของสลากออนไลน์ลองไปฟังสิครับเนี่ยสร้างอาชีพให้กับตัวแทนของเราคู่ค้าของเรานะครับแล้วก็ให้ท่านส่งผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีมาร์จิ้นให้ท่านพอสมควรแล้วเนี่ยท่านต้องขายในราคาที่เป็นธรรมกับคนซื้อด้วยนะครับกับพี่น้องประชาชนเรื่องของสคบหรือปคบที่ผิดกฎหมายขายตรงอันนั้นก็จะมีการดำเนินการนะครับกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปครับก็อันนี้ครับก็ยืนยันว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราดำเนินการอย่างจริงจังนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จากนี้ไปท่านจะเห็นผลของการกระทำความผิดเนี่ยว่าผิดอะไรบ้างกฎหมายอะไรบ้างและได้ดำเนินการอย่างไรออกมาเป็นระยะจากนี้ไปครับก็เป็นการประกาศเอาจริงเอาจังและจากการแถลงเมื่อวานเนี่ยนะครับต่อไปนี้บรรดาแพลตฟอร์มที่ทำไม่ถูกนะขายเกินราคาก็ดีหรือจะไปเกี่ยวพันการฟอกเงินหรือคนที่ไปขายให้แพลตฟอร์มนะอาจจะถูกยึดมายึดมาแล้วมาขายในแพลตฟอร์มของกองสลากที่ถูกต้องแพลตฟอร์มเป๋าตังในราคา80 บาทปัจจุบันนะครับคือขายอยู่17 ล้านใบปีนี้เป็น30 ล้านใบปีหน้าเป็น40และพอถึงปี68เนี่ยเป็นครึ่งของสลากเลยครับ50 ล้านใบเพราะทั้งหมดคือ100 ล้านใบสลากผลิตตอนนี้100 ล้านฉบับขายผ่านแอปเป๋าตังในราคา80 บาทเนี่ย50 ล้านเขาบอกปี 68เขาบอกว่าการที่ดึงมาขายในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยในราคาที่ตรงกับหน้าสลากเนี่ยนะมันจะทำให้แผงต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสัดส่วน 50% แล้วเนี่ยขายเกินราคาลำบากแล้วขุมทรัพย์สลากไม่มากเลยครับปีหนึ่งนั้นนี่เงินหมุนเวียนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย 130,000 กว่าล้านบาทก็ 140,000 ล้านอ่ะกงกลมต่องวดที่เงินที่หมุนเวียนอยู่พี่วี66,000 กว่าล้านบาทโอ้นี่ต่องวดนะคนไทยซื้อสลากเนี่ย24 ล้านคนโอ้โหดูดิคุมทรัพย์สลาก ใหญ่นะธุรกิจสีดำสีเทาที่เข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องของความอันตรายอย่างนี้คนเนี่ยพรรคการเมืองเขามีนโยบายเกี่ยวกับสลากดีไหมมียังออกสลากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกไว้นะครับอาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์ต่อไปจะเห็นความชัดเจนของการดำเนินคดีเพราะตอนนี้หลายหน่วยงานกำลังที่จะเจาะสืบที่มาที่ไปว่าสลากออนไลน์หลายๆแพลตฟอร์มนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปติดตามติดการหักเหลี่ยมของ2ป.ต่อไปว่าเขาจะเฉือนคมกันอย่างไรครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ